กรรมการสวีนเจริญเลขาครับให้แตะนวมกันแล้วก็เริ่มชกเอากับโนบุจิจ่วงซ้ายเดินก็ต้องให้ติดครับถ้าว่าตาปิดแล้วนี่ยืนห่างไม่ได้ครับกะระยะไม่ได้มีทางเดียวคือว่าติดตลอดติดตลอดที่ต่อยยังไงก็ต้องโดนครับนี่ครับโนบุจิก็คงจะทราบครับว่าต้องให้เดินให้ติดตลอดติดแล้วจะชกได้แต่ว่าจะติดผลได้หรืออย่างไรตาซ้ายนั้นปิดสนิทแล้วนะครับนี่ครับถ้าหากว่าเบียดให้ติดตลอดนี่ก็ยังพอชกได้แต่อยู่ห่างไม่ได้ครับมองระยะไม่เห็นแล้วเอาครับโนบุจิพยายามคว้างซ้ายหัวใจนี่ใช้ได้เลยครับกรรมการเบรกไม่กรรมการสมัยก่อนนี่กอดเลยนะครับคะแนนนั้นไม่ต้องพูดถึงครับโอ้นั่นไกลลิฟต์แล้วว่าดูต่อยไปก็สิเกียวไส้แทนโนบุจิไปครับจิตใจนั้นใช้ได้ครับแต่ว่าฝีมือนั้นเป็นรองอย่าลืมนะครับทุกวันพุธ 5:15 น.ครับเราได้ชมรีลาการชกของโขนกิมเพชรในศึกป้องกันแชมป์โลกของเขาทุกไฟและถ้าหากว่าไฟไหนที่โผล่นอกเร็วเราจะแถมด้วยมวยฝรั่งชิงแชมป์โลกอีกหนึ่งคู่เป็นมวยยุคปัจจุบันครับซึ่งเราเลือกสรรมาแล้วว่าเป็นคู่มวยแห่งความทรงจำดูครับว่าโนบุจินะครับต่อยลมแล้วครับวูดวาดแล้วหุ่นยับดูครับมองไม่เห็นแล้วครับกะระยะไม่ได้แล้วกรรมการนี่จริงๆแล้วถ้าว่าเป็นยุคปัจจุบันนี่อาจต้องเรียกแพทย์ขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ให้แพทย์ตัดสินใจบางทีนี่ให้นักมวยตัดสินใจไม่ได้ครับนักมวยถือว่าการถูกน็อกเอาท์ในบ้านของตัวเองนั่นเป็นเรื่องของการเสียหน้าเสียทุกสิ่งที่ยังโอ้โหดูครับก็เลยต้องยืนทนอยู่อย่างนี้ครับโดนเลยว่าถ้าว่าไม่สิ้นสติก็ไม่ยอมแพ้อะไรอย่างนั้นแพทย์นั้นจะช่วยได้ในนี้เลยว่าช่วยรักษาศักดิ์ศรีของนักมวยเอาไว้แหมดูผลต่อยครับไม่มีหยุดเลยครับชนะแม้ว่าชนะขาดลอยไปแล้วถึงตรงนี้นะครับคะแนนแต่ว่าเยอะเกินครับดูครับเคียวโนบุจิตาดูครับตาซ้ายนั้นปิดสนิทจริงๆครับดูครับต่อยวืดวาดวืดวาดนี่ไม่รู้ระยะแล้วครับตอนนี้ถ้าว่ากอดกอดกันเนี่ยยังพอต่อยได้ครับเพราะว่าติดกันต่อยยังไงก็ต้องโดนถึงตรงนี้แล้วโผล่นี่ยืนเลือกเลยครับหมดยกสุดท้ายโผล่สงสารเลยนะครับเดินไปส่งที่มุมแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากนั้นครับเคียวโนบุจินั้นบอกบ่นนะครับว่าปวดศีรษะมากสุดท้ายแล้วเขาต้องรับการผ่าตัดสมองนะครับหลังการชกไปแล้ว2เดือนเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดสมองและในสุดท้ายแล้วไฟนี้คือไฟสุดท้ายของเคียวโนบุจิครับเขาต้องแขวนนมตลอดชีวิตเพราะว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักต้องเลิกมวยไปเลยครับตัวอย่างที่เรียนครับว่าเคียวโนบุจิแม้ว่าทุกวันนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าไม่เคยลืมโผล่ถึงเขาไปเลยเพราะว่าโผล่นั่นคือคนที่ทำให้เขาบอบช้ำมากสุดต้องผ่าตัดสมองและแขวนนวมภายหลังการชกไฟนี้เพียง2เดือนเท่านั้น